นี่ก็มาม่าที่สั่งมานะครับมาม่าขาหมูใครอยากมาทานเนี่ยต้องมาทานที่สุวรรณภูมินะครับจริงก็ผสมกันง่ายๆแต่ว่าหาที่ทานยากครับนี่ก็ศูนย์อาหารเมจิกพอยต์นะครับประตู8สุวรรณภูมินะราคา50บาทครับนะราคา50บาทนี่นี่มาม่าจะใช่ไหมแล้วก็เป็นภาษาไทยนี่ครับมาม่าขาหมู50บาทนะครับท่าทางอร่อยมากเลยเดี๋ยวลองชิมดูครับก็ร้านข้าวขาหมูฮะเดี๋ยวก็มีมาม่าขาหมูด้วยสูตรนี้ลองทานดูครับอร่อยดีครับนักเที่ยวจีนกับชาติอื่นเยอะนะครับเพราะว่าที่นี่อาหารราคาประหยัดแล้วก็คนทำงานส่วนภูมิอร่อยครับขาหมูจะติดหวานนิดนึงแต่ก็อร่อยนะบางทีต้องมากินที่แปลกๆงี้นะครับเส้นมาม่าผมชอบครับไม่นิ่มเกินไปนะกำลังดีฮะนี่ครับ50บาทมาม่าขาหมูก็ใครอยากลองแปลกครับมาที่นี่มีของหลายอย่างน่าสนใจนะแล้วพบกันใหม่กับ Channel Feel Thai ในYouTube ครับ FDRJ ครับสวัสดีครับ